ปู่แอดจอนอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนอตอขอเสนอรายการรู้รอบโลกกับปู่แอดประจำวันที่15ตุลาคมด่วนนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชทรัสปลดรัฐมนตรีการคลังกระทันหันหลังได้รับตำแหน่งเพียง40วันฟอสซี่เต็งถูกปลดขณะที่เจ้าตัวกำลังบินเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาโดนปลดแบบกระทันหันกลางอากาศก็ว่าได้ล่าสุดสมรภูมิรัสเซียรุกรานยูเครนประจำวันมีอะไรเกิดขึ้นยุทธการในสนามรบเส้นทางจากรัสเซียเกณฑ์ทหารเข้าสนามรบและกลายเป็นเฉลยศึกเพียงไม่กี่วันเป็นอย่างไรบ้างการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียข่าวเก็บตกสถานการณ์การสู้รบและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูเครนรัสเซียข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปรอบโลกประจำวันป้ายประท้วงโผล่กลางนครปักกิ่งโอ้แบบนี้ก็มีเดี๋ยวนี้เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับข่าวด่วนนายกรัฐมนตรีริชทรัสนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษลงนามปลดรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทันทีอ้าวเพิ่งดำรงตำแหน่งได้เพียง40วันข่าวดังกล่าว BT Time รายงานนายกอังกฤษสั่งปลดรัฐมนตรีการคลังขณะรีบบินกลับอังกฤษก่อนการประชุมเสร็จประจำปี IMF ที่สหรัฐริชทรัสแห่งสหราชอาณาจักรลงนามปลดรัฐมนตรีการคลังฟอสซี่วอเต็งออกจากตำแหน่งมีผลทันทีหลังอยู่ในตำแหน่งได้เพียง40วันท่ามกลางแรงกดดันในพรรคและในคณะรัฐมนตรีรวมถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในตลาดเงินค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงตลาดหุ้นอังกฤษตลาดพันธบัตรในสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่ประกาศแพ็กเกจฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรด้วยมาตรการตัดลดภาษีที่สร้างความไม่แน่นอนในช่วงระยะเวลากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อวันที่3ตุลาคม65นายกรัฐมนตรีริชทรัสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษได้เปิดเผยว่าอังกฤษทบทวนนโยบายภาษีอีกครั้งด้วยการยกเลิกนโยบายตัดลดการเก็บภาษีที่ประกาศไปก่อนหน้านี้โดยเน้นไปที่การยกเลิกการตัดลดภาษีสำหรับผู้มีรายได้สูงการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นในวันนี้ทั้งที่นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยืนยันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลอังกฤษยืนยันเดินหน้าใช้นโยบายตัดลดภาษีครั้งใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอังกฤษด้านค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดเอเชียช่วงบ่ายวันที่3ตุลาคมเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1.125 ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐหลังถูกเทขายอ่อนค่าเป็นประวัติการเมื่อวันที่29กันยาที่ผ่านมาธนาคารกลางอังกฤษแถลงว่าธนาคารกลางจะทำการรับซื้อพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลอังกฤษจำนวนมากเท่าที่มีความจำเป็นตั้งแต่ขณะนั้นถึงวันที่14ตุลาคมเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินการแถลงดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากนักลงทุนจากความเชื่อมั่นในนโยบายดังกล่าวและค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงส่งผลให้มีการเทขายเงินปอนด์ดำดิ่งเป็นประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรธนาคารกลางอังกฤษใช้เงินมากถึง 65,000 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือ73,000 ล้านหรือมากกว่า 2.77 ล้านล้านบาทในการเข้าซื้อพันธบัตรในระบบการเงินเมื่อวันที่28กันยายนโฆษกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เปิดเผยว่าท่ามกลางสถานการณ์เงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงมากในหลายประเทศรวมถึงสหราชอาณาจักร IMF ไม่เห็นด้วยไม่แนะนำการใช้แพ็กเกจด้านการคลังของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายชัดเจนมีการปรับลดรายได้รัฐบาลที่มากขนาดนี้เนื่องจากการใช้นโยบายการคลังดังกล่าวไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรควบคู่กับการใช้นโยบายการเงินปัจจุบัน IMF แสดงความคิดเห็นมุมมองที่ไม่สนับสนุนการใช้มาตรการการคลังของอังกฤษ
มีสาเหตุจากนักลงทุนแห่เทขายเงินปอนด์สเตอร์ลิงครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้เงินปอนด์สเตอร์ลิงดำดิ่งไปที่ระดับ 1.0327 ทำสถิติค่าเงินปอนด์ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์สร้างความผันผวนและปั่นป่วนให้กับอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกทั้งนี้เมื่อวันที่6กันยายนนายกรัฐมนตรีริชทัชประกาศนโยบายแก้ไขเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรด้วยการประกาศมาตรการคลังด้านภาษีที่มีการตัดลดรายได้การจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่ในรอบ5สัปปีหวังกระตุ้นเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในเวลาเดียวกันการหารายได้มาทดแทนรายได้ภาษีที่สูญหายมากรวมถึง 45,000 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือเสียรายได้ภาษีถึง 1.85 ล้านล้านบาทในช่วงปี2026ถึง2027ทำให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรเตรียมจะกู้เงินมูลค่าถึง 72,000 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือมากกว่า 2.93 ล้านล้านบาทในปีงบประมาณปีเดียวสร้างความตกใจให้กับนักลงทุนและเพิ่มต้นทุนในการกู้ยืมพุ่งสูงขึ้นทันทีนี่คือข่าวใหญ่ที่ช็อกโลกในวันนี้สำหรับสถานการณ์สู้รบประจำวันพลโทด็อกเตอร์พงศกรลอดชมพูได้โพสต์ว่าการรบในยูเครนภาพรวมยังเป็นการเดินเกมระหว่างยูเครนตะวันตกและจักรวรรดิรัสเซียทั่วไปแล้วแม้รัสเซียจะมีอาวุธและกำลังพลจำนวนมากกว่ามากแต่มีเทคโนโลยีและระบบที่ล้าหลังการทุจริตจากระบบเผด็จการทำให้การวางแผนต่างๆผิดพลาดไปหมดเมื่อเอาชนะด้วยกำลังทหารไม่ได้รัสเซียจึงเหลือการชนะด้วยทางยุทธศาสตร์เช่นแก๊สอาหารหรือทำให้ระบบไฟฟ้าในยูเครนที่ขายให้ยุโรปต้องขัดข้องไปถึงการขู่เรื่องนิวเคลียร์รวมถึงการระดมยิงใส่พลเรือนยูเครนเพื่อบีบบังคับให้รัฐบาลยูเครนยอมแพ้ในพื้นที่แม้แนวหน้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายวันแต่มีการปะทะดุเดือดรุนแรงมากขึ้นยูเครนยังอยู่ในความได้เปรียบในการบุกและข้ามเขตแดนมาในแฟ้นที่ผนวกอย่างรูฮันและเคอร์ซอนการเจรจาทางการเมืองที่เป็นข่าวจะยังไม่มีข้อสรุปจนกว่าจะปรากฏผลแพ้ชนะในพื้นที่การรบที่ชัดเจนก่อนตอนท้ายจะเป็นเรื่องเล่ายาวๆของทหารรัสเซียที่เข้ามามอบตัวเราจะได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ในแนวหน้าจะได้ไม่จินตนาการเกินความจริงการรบในแนวหน้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่การประทะกันอย่างหนักเป้าขีปนาวุธที่โดนยิงถล่มจากรัสเซียคือจุดสีวงสีแดงทั้งหลายโปรดสังเกตว่าคือรอบๆเมืองหลวงสาเหตุคงเป็นการแก้แค้นจากที่สะพานถูกทำลายซึ่งต้องมีการซ่อมแซมใช้เวลายาวนานไม่รู้ว่าอีก1ปีจะเสร็จหรือไม่อย่างไรที่ดอนบาสการลบอยู่ในทางใต้ของเลแมนตรงเมืองเคมินายูเครนพยายามยึดเมืองเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงไปที่เซเวโดโรเนกตอนนี้การลบได้ข้ามเขตพรมแดนของแฟ้นรูฮันที่เป็นจุดประเข้าไปทุกทีแล้วเป้าหมายของยูเครนคือเซเวโดโรเนกตรงที่มือชี้ถ้าตีได้ก็จะขึ้นบรรจบทางเหนือเข้าเมืองหลวงของแฟ้นรูฮันที่เมืองเฮอร์สกี้ลึกเข้าไปนั้นกำลังของรัสเซียมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตั้งรับสนามเพาะถูกขุดเป็นเส้นตรงเป็นการตั้งรับที่อันตรายต่อการโจมตีทางอากาศเพราะถ้าระเบิดลงตรงจะกระจายไปได้ข้างได้มากส่วนยูเครนถนัดการใช้โดรนและปืนใหญ่มากความแม่นยำสูงน่าจะมีภาพแบบนี้มากยิ่งขึ้นให้เห็นต่อไปนะครับทางด้านตะวันออกที่บรัสมุดยังไม่มีความคืบหน้าแม้จะมีทหารรับจ้างจากวากเนอร์มากก็ตามทางด้านตะวันออกทั้งแนวจึงไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเดือนแล้วทางด้านใต้ที่ดูเหมือนว่ารัสเซียจะขยับเข้ามาเพื่อยึดเมืองหลวงของแฟนซาโปริเฟียฝั่งตรงข้ามของการเขื่อนให้ได้เมืองเล็กๆตรงเส้นบนที่มือชี้ถูกปืนใหญ่ยิงวันเดียว324นัดส่วนยูเครนก็เล็งเป้าหมายไปที่เมืองท็อกซ์มัสซึ่งเป็นคลังอาวุธและที่รวมพล
และได้ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ไป3ระบบซึ่งรัสเซียตอนนี้ดัดแปลงจากเครื่องยิงขีปนาวุธมาเป็นถล่มเมืองเสียมากกว่าทหารรับจ้าวากเนอร์ตอนนี้ในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้มีปัญหาไม่ลงรอยกับทหารหลักของรัสเซียเป็นประจำทำให้การทำงานร่วมกันมีปัญหาไม่น้อยมีข่าวไม่ยืนยันว่ามีทหารรัสเซียบางแห่งเป็นกบฏยิงผู้บังคับบัญชาและหนีทับกันขณะที่เคอร์ซอนจากการที่ส่วนใหญ่ถูกตัดขาดจากการสนับสนุนจึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นหลักและถูกยิงตกเป็นรายวันและยังมียีนโดนของอิหร่านถูกยิงตกรวดเดียว4ลำในเวลา18นาทีในพื้นที่ทางใต้ที่เคอร์ซอนรัสเซียวางแนวตั้งรับทางด้านเหนืออย่างเต็มที่คงตัดสินแพ้ชนะตรงนี้ทั้งแฟนค่อนข้างแน่นอนถ้าทะลวงและผ่านเขื่อนมาได้ทุกอย่างก็จะจบส่วนทางเมืองท่านั้นยังโดนขีปนาวุธระยะไกลโจมตีจากไครเมียสภาพเมืองต่างๆที่บริเวณโดนนั้นและที่ไครเมียหลังจากที่สะพานไครเมียหรือสะพานเคิร์สถูกทำลายบางส่วนส่งผลให้การจราจรติดหนักติดขัดเป็นอย่างมากลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลารอ 3-4 วันซึ่งมีผลต่อชาวไครเมียและการรบมากสำหรับมีเรื่องขำๆเรื่องการที่รัสเซียพยายามขุดเอารถถังสมัยเก่ามาปรับปรุงใช้และปืนใหญ่สมัยสงครามโลกก็ลากเข้ามาสู่สนามรบแล้วส่วนยูเครนได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศจากสหราชอาณาจักรและรวมกันอีกหลายประเทศรอบนี้น่าจะเพียงพอทหารยูเครนมีรายงานว่าที่จบการฝึกจากสหราชอาณาจักรรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2จำนวน 10,000 นายเท่ากับรุ่นแรกซึ่งตอนนี้อยู่ในแนวหน้าพร้อมด้วยอาวุธจาก NATO แล้วมาดูกลุ่มของทหารรัสเซียกลุ่มนี้ถูกระดมมาเมื่อวันที่27กันยายนถูกส่งไปทางเหนือที่บาการ็อตบริเวณอิชวานโนวาจากนั้นเข้ามาประจำหน่วยตอนตีสองถูกส่งเข้ายูเครนหยุดที่ไหนไม่ทราบเพราะว่าเวลานั้นมันมืดพอตอนเช้าก็เข้าสนามเพาะถูกสั่งให้เอาของลงและประจำการในสนามเพาะพวกเราต้องนั่งอยู่ที่นั่นและถูกยิงด้วยปืนคกวันละ3เวลาพวกเราไม่ได้รับมอบหมายอะไรได้แต่ปืนประจำกายมาและไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอาหารไม่มีน้ำตลอดระยะเวลา3วันวันที่3ฝนตกหนักน้ำท่วมถึงเอวในสนามเพาะบางคนก็ไปแล้วบางคนก็จะตามมาผมและเพื่อนก็เลยย้อนกลับเส้นทางเก่าพอไปถึงกลายเป็นจุดตรวจของยูเครนเราถูกสั่งให้วางอาวุธถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่แล้วก็จบลงนี่คือคนที่ได้รายงานอีกคนบอกว่าผมถูกเรียกโดยเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่26ก่อนหน้านั้นเป็นทหารและเข้าพื้นที่1วันจากนั้นเราเข้ายูเครนในวันที่2เราหยุด1ที่ใดที่1ที่สวาโทฟซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์แล้วเราก็เข้าสู่สนามรบสนามเพาะครึ่งหนึ่งถูกทำลายยังเห็นอาวุธวางอยู่เกลื่อนเห็นคนที่อยู่ก่อนหน้านี้วิ่งหนีออกไปก่อนเพราะไม่มีน้ำไม่มีอาหารมา2วันวันที่2ฝนตกน้ำท่วมสนามเพาะกลายเป็นโคลนดังนั้นเราทั้ง4จึงทิ้งสนามเพาะและออกเดินทางและไปเจอกับทหารยูเครนเหมือนกับที่คนแรกได้เล่าให้ฟังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและทั้งหมดนี้คือรายงานจากสมรภูมิการรบโดยพงศกรรอดชมพูสำหรับการสูญเสียประจำวันนั้นพงศกรรอดชมพูได้โพสต์ว่าการสูญเสียของรัสเซียประจำวันที่14ตุลาคมค่อนข้างดุเดือดแม้แนวเปลี่ยนแปลงไม่มากทหารเสียชีวิต500นายรถถัง10คันยานเกาะ5คันรถขนส่ง9คันปืนใหญ่10กระบอกจรวดหลายลำกล้อง5ชุดระบบป้องกันภัยทางอากาศ3ระบบน่าจะที่โทมาร์กและโดน17ลำครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสมรภูมิประจำวันมีรายงานข่าวจากGazprom บริษัทด้านพลังงานของรัสเซียว่าอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของ Nord Stream
ซึ่งปัจจุบันท่อส่งแก๊สส่วนใหญ่เต็มไปด้วยน้ำผลกระทบนั้นครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยกิโลเมตรจากท่อฝั่งรัสเซียทางการรัสเซียไม่คาดหวังว่าสะพานไครเมียจะสามารถซ่อมแซมเสร็จอย่างสมบูรณ์จนถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าดูจากสภาพของสะพานแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวแล้วอาจจะมีการถูกถล่มซ้ำอีกก็ได้เร็วๆนี้ในขณะที่ในเดือนที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้ปลดปล่อยเมืองและชุมชนฝา600แห่งที่รัสเซียเคยยึดครอง500แห่งอยู่ในภูมิภาคคาคีฟ43แห่งอยู่ในภูมิภาคดอนเนสก์7แห่งอยู่ในรูฮันและ75แห่งอยู่ในเคอร์ซอนล่าสุดปูตินเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีประเด็นที่หลายคนเริ่มรู้สึกว่าเสียงปูตินเปลี่ยนไปเราไม่ได้เตรียมตัวเราเองสำหรับภารกิจในการทำลายยูเครนรู้สึกว่าเดิมทีที่พูดไม่เป็นแบบนี้เสียงคุณเปลี่ยนไปแล้วนะปูทองจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงในเมื่อทหารทั้งบาดเจ็บทั้งพิการและเสียชีวิตตอนนี้ 90,000 คนขึ้นไปแล้วและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ในสมรภูมิและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียบุกรุกรุกรานยูเครนข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจจากสรุปข่าวรอบโลก Workpoint Today รัสเซียอพยพออกจากเคอร์ซันทั้งที่พึ่งผนวกดินแดนทางการรัสเซียประกาศช่วยพลเมืองในภูมิภาคเคอร์ซอนอพยพออกจากเมืองทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวรัสเซียพึ่งผนวกเป็นส่วนหนึ่งส่งสัญญาณถึงการลุกคืบของกองทัพยูเครนที่ต้องการยึดเมืองคืนปูตินเสนอส่งแก๊สให้ยุโรปเพิ่มวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเสนอส่งแก๊สให้ยุโรปเพิ่มผ่านท่อส่งแก๊ส Nord Stream 2ที่ชาติตะวันตกยังไม่ยอมเปิดใช้งานพร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่ไร้เสถียรภาพและวิจารณ์บางประเทศที่ดำเนินการเพื่อเป้าหมายทางการเมืองผ่านการเลือกปฏิบัติในตลาดเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์สำเร็จคิมจองอึนเดินทางไปร่วมสังเกตการยิงขีปนาวุธล่อนทางยุทธศาสตร์พิสัยไกล2ลูกด้วยตัวเองผู้นำเกาหลีเหนือแสดงความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อความสำเร็จก่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดพร้อมอ้างว่ากองกำลังต่อสู้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออยู่ในสถานะที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับทำสงครามอย่างจริงจังแล้วไต้หวันเปิดพรมแดนวันแรกเที่ยวบินจากไทยประเดิมไต้หวันต้อนรับนักเดินทางจากกรุงเทพประเดิมเป็นกลุ่มแรกหลังเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบหลังประกาศยกเลิกข้อกำหนดกักตัวรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีโดยทางการไต้หวันยังแนะนำให้ตรวจเชื้อโควิด-19ในวันที่เดินทางถึงไต้หวันหรือวันถัดไปพร้อมสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา7วันภายใต้มาตรการ 0+7 เงินเฟ้อของสหรัฐเดือนกันยายนพุ่งภาวะเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งในเดือนกันยายนจากต้นทุนบ้านที่อยู่อาศัยสินค้าจำเป็นต่างๆที่ปรับเพิ่มและกดดันครัวเรือนอเมริกันตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขชุดสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่พรรครีพับลิกันโทษประธานาธิบดีโจไบเดนและสมาชิกพรรคเดโมแครตว่าเป็นต้นเหตุและนี่คือสรุปข่าวรอบโลกประจำวันจาก Workpoint Today ป้ายแบบนี้ซึ่งเคลื่อนที่คุ้นชินในประเทศไทยแต่หากเป็นกรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นอย่างมากเมื่อวานนี้มีคนขึงป้ายประท้วงกลางกรุงปักกิ่งช่วงคุมเข้มโควิดและโอกาสครบรอบทศวรรษการครองอำนาจของสีจิ้นผิงขณะนี้ยังไม่รู้ว่าคนติดป้ายผ้าจะมีชะตากรรมอย่างไรในประเทศที่มี CCTV มากที่สุดในโลกช่วงคุมเข้มก่อนประชุมพรรคในรอบ5ปีที่ประกาศให้สีจิ้นผิงเป็นผู้นำตลอดการไม่ต้องการตรวจโควิดต้องการอาหารไม่ล็อกดาวน์ต้องการเสรีภาพ
ไม่ต้องการเป็นทาสต้องการเป็นพลเมืองงานนี้สีจิ้นผิงจะว่ายังไงกันนี่โดนแย่จมูกเสือซะขนาดนี้ขนาดนี้ในอิหร่านการแต่งกายตามปกติโดยไม่สวมใส่ฮิญาบกลายเป็น new normal ของหญิงสาวในอิหร่านหลายคนหลายวัยไปเรียบร้อยแล้วและแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะมาถึงในอิหร่านนี่คือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันและคลิปนี้เดินทางถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอ๋ขอบ่นใครที่อยากฟังดูชมติดตามได้ในคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนเชิญรับชมรับฟังกันคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบไพร่พลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ